ดีครับสวัสดีครับครับผมภพชัยพัชราวิทย์ครับครับผมชาญชัยพันธาธนากิจนะครับครับกลับมาพบกับ ASP Market Talk นะครับวันนี้เรามาเจอกันนะครับในวันพุธที่29มีนาคมนะฮะก็ได้จะสิ้นเดือนแล้วนะคุณชันชัยนะครับเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นดูแล้วเนี่ยน่าทางน่าจะแฮปปี้กันนะครับหลายคนคุณชันชัยก็น่าจะมีความสุขด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยดัชนีตลาดหุ้นไทยนะครับก็ปิดบวกขึ้นมาได้นะครับเมื่อวานนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับอยู่เท่าไหร่ครับคุณป๊อปครับครับก็ตอนนี้นะครับก็อยู่ตรงบริเวณ1576นะครับเมื่อวานก็เพิ่มขึ้นมา6จุดนะครับพี่ผมครับผมแล้วมูลค่าการซื้อขายอาจจะดูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะประมาณสัก 38,000 ล้านใช่แต่ว่าถ้าไปเทียบกับเมื่อวันจันทร์กับอังคารที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นสัญญาณดีเล็กๆนะครับเพราะว่ามูลค่าการซื้อขายเนี่ยมันสูงขึ้นนิดหน่อยครับแล้วทีนี้ถ้าไปดูในทางด้านของแต่ละกลุ่มนะครับที่มีการซื้อขายกันเนี่ยเมื่อวานทางด้านของต่างชาติเองนะฮะก็ยังคงซื้อสุทธิต่อเนื่องนะครับเมื่อวานนี้ซื้อไปอีกประมาณสัก1,675 ล้านบาทนะครับแล้วในส่วนของตลาดฟิวเจอร์สครับเป็นยังไงบ้างครับของต่างชาติในตลาดฟิวเจอร์นะครับก็ยังเห็นการเปิดสถานะรองของต่างชาติต่อนะครับครับเมื่อวานก็เปิดรองเนี่ยประมาณสัก876สัญญานะครับก็เป็นเน็ตรองก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเป็นสัญญาณที่ดีนะครับทีนี้ถ้าไปดูกันนะครับเรื่องของตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้เนี่ยปัจจัยขับเคลื่อนหลักๆเนี่ยน่าจะมาจากทางด้านของเรื่องราวในประเทศซะเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับมีเรื่องอะไรบ้างครับทั้งเมื่อวานนี้ก็เมื่อวานที่เห็นก็คือมีหุ้นกลุ่ม ICT ครับที่ปรับเพิ่มขึ้นค่อนข้างดีเลยนะครับพี่ผมก็ประเด็นที่ขับเคลื่อนนะครับก็คือเรื่องของการยื่นนะครับประมูลขึ้น2,300นะครับกับ TOT อ๋อครับผมก็เมื่อวานมีข่าวนะครับเรื่องของทางด้านบรรดาที่ผู้ให้บริการนะครับมีอยู่ทั้งหมด6รายด้วยกันนะครับที่มายื่นนะครับก็แน่นอนครับว่ามีทางด้านของ3ยักษ์ใหญ่ด้วยนะครับก็คือทางด้านของ Advance D-Tag แล้วก็ True เนี่ยนะครับก็มีการยื่นซองประมูลกันมานะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นการนะครับจะเป็นการคัดเลือกโดยใช้แบบ Beauty Contest เลยนะครับเหมือนเป็นนางงามหรือนางงามเลยนั่นเองนะครับแล้วก็น่าที่จะประกาศผลนะครับผ่านในรอบแรกในประมาณสักวันที่12เมษายนนะครับแล้วก็ประกาศผลผู้ชนะเนี่ยได้สักเดือนพฤษภาคมนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็เลยเป็นปัจจัยขับเคลื่อนนะครับระยะสั้นทางด้านของกลุ่ม ICT นั่นเองนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงนะฮะก็มีทางด้านของกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะครับเมื่อวานนี้นะฮะก็มีเรื่องอะไรนะเรื่องของ TOR นะครับที่ทางด้านของครม.เองนั้นเขาก็มีการรับทราบนะครับกับทางด้านของซูเปอร์บอร์ดนะครับที่ถามว่ายังทำกันได้นะก่อนหน้านี้ก็ซูเปอร์บอร์ดเองนะครับเขาได้มีการให้นะทางด้านของ TOR นะครับที่มีการยื่นมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับที่ว่าเป็นรถไฟทางคู่5 เส้นทางเนี่ยนะครับให้มีการซอยออกเป็นสัญญาย่อยๆนะครับก็จะให้ทางของผู้รับเหมารายกลางรายเล็กเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาประมูลได้ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยทางของครม.รับทราบเรื่องไปแล้วนะครับแล้วก็ทางของนายกเองนะครับก็ได้มีการสั่งนะครับเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จนะครับภายในสักประมาณ3 เดือนเนาะหลังจากนี้นะครับมันก็เลยเป็นปัจจัยที่มาช่วยผ่อนคลายเรื่องของกลุ่มรับเหมานะครับในช่วงสั้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือปัจจัยที่ขับเคลื่อนนะครับเมื่อวานนี้ส่วนตลาดของต่างประเทศนะครับในเมื่อคืนนี้นะฮะก็ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับตลาดของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็มีการหลายที่ช่วงก่อนหน้าก็ค่อนข้างกังวลนะครับเรื่องของทรัมป์นะครับตอนนี้เนี่ยก็เริ่มจะคลายกังวลมากันแล้วนะครับเพราะว่ามีเรื่องของการประกาศนะครับดัชนีชี้วัดอันนึงก็คือทางของตัวดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐนั่นเองนะครับก็ปรากฏว่าดีขึ้นไหมครับตัวนี้ก็ดีขึ้นนะครับรู้สึกว่าดีขึ้นเยอะมากๆเลยเยอะมากเลยนะก็อาจจะเป็นตัวที่บ่งบอกนะครับว่าทางของอย่างไรก็ตามแต่นะครับเรื่องของความเชื่อมั่นนะครับของทางของประชาชนตาดำๆตรงนี้เนี่ยต้องเป็นตาน้ำเงินตาน้ำข้าวตาน้ำข้าวประชาชนตาน้ำข้าวนะครับชาวสหรัฐเองก็ยังมองเศรษฐกิจนะครับของประเทศเองเนี่ยก็ยังค่อนข้างดีอยู่นะครับแล้วก็มีทางของตัวการประกาศนะครับทางของตัวยอดขายบ้านใหม่นะครับก็ออกมาค่อนข้างดีนะครับก็ตรงนี้เองเนี่ยเลยเป็นปัจจัยที่ทางด้านของผ่อนคลายนะครับความเชื่อมั่นได้ในช่วงสั้นนั่นเองนะครับทีนี้พอมาพูดถึงนะครับในวันนี้นะฮะก็ปัจจัยที่ต้องติดตามดูนะครับก็คือทางด้านของการประชุมกนง.นะครับบ้านเราในวันนี้นะก็น่าที่จะทราบผลกันนะครับในช่วงของประมาณสักบ่ายๆนะครับก่อนตลาดเปิดภาคบ่ายนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะฮะทางด้านของเรานะครับทางด้านของฝ่ายวิจัยนะครับแล้วก็ทางด้านของตลาดเองเนี่ยก็มองว่าทางด้านของกนง.เองนั้นน่าจะยังคงดอกเบี้ยในรอบนี้เอาไว้นะครับที่ 1.5% ตามเดิมนะครับซึ่งถ้าว่ายังจำกันได้เมื่อวานนี้นะฮะเราได้มีการนำทางด้านของชาร์ตนะครับของตัวอัตราเงินเฟ้อนะครับมาเทียบกับทางด้านของอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับจะเห็นได้ว่าทางด้านของถ้าดูในอดีตเนี่ยนะครับจะมี3ช่วงด้วยกันนะครับที่ทางด้านของกนง.มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ในแต่ละช่วงเนี่ยนะฮะตลาดก่อนที่กนง.นั้นเขาจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเขาจะให้ตลาดของตัวอัตราเงินเฟ้อเนี่ยมีการขยับขึ้นไปก่อนนะครับสักประมาณ
สัก6เดือนด้วยกันนะครับเพื่อดูผลตรงนี้นะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับทางด้านของตัวเงินเฟ้อนะครับล่าสุดคุณป๊อปจำได้ไหมตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่เงินเฟ้อเดือนกุมภาพันธ์ของบ้านเรา 1.44 ใช่ครับอยู่ที่ 1.44 นั่นเองนะฮะถ้าถามว่าเทียบกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของบ้านเราตรงนี้ที่ 1.5% นะครับก็ยังเรียกได้ว่าตัวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนะครับก็คือส่วนต่างระหว่างดอกเบี้ยนโยบายนะครับกับทางของตัวเงินเฟ้อเนี่ยยังคงเป็นบวกอยู่เล็กน้อยนะครับก็เลยคิดว่าตรงนี้เนี่ยทางของกนง.เองนั้นน่าจะยังคงดอกเบี้ยตัวนโยบายเอาไว้อยู่นะครับเพราะว่าทางของเศรษฐกิจบ้านเราเองเนี่ยนะครับก็อาจจะเรียกได้ว่ายังค่อนข้างที่จะฟื้นตัวได้อย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับอย่างช้าๆอยู่นั่นเองนะก็ทางด้านของดอกเบี้ยเนี่ยก็ยังคงมีความสำคัญนะครับต่อทางด้านของการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศนะครับในระยะต่อไปนะก็ตรงนี้แต่ว่าไม่ใช่ว่ากนง.เขาจะคงดอกเบี้ยตลอดปีนะครับเราก็มองว่าทิศทางนะครับของดอกเบี้ยโลกนะครับที่เป็นขาขึ้นที่นำโดยทางด้านของเฟดนะครับของสหรัฐเองเนี่ยนะฮะก็ทำให้ทางด้านของกนง.เองเนี่ยน่าที่จะมีการทบทวนนะครับทางด้านของดอกเบี้ยนโยบายนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นในช่วงของครึ่งปีหลังเป็นต้นไปนะครับก็ค่อยมาดูกันในช่วงหน้าอีกทีหนึ่งนะครับส่วนประเด็นอีกอันนึงนะฮะคือทางด้านของวันนี้29นะครับก็ทางด้านของอังกฤษเองนะฮะก็จะมีการประกาศเรื่องของการ Brexit อย่างทางการแล้วนะครับแล้วก็เริ่มนับหนึ่งไปตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนไปครบกำหนดอีกทีนึงก็คือวันที่29นะครับมีนาคมปี62นั่นเองนะครับต้องดูกระบวนการนะครับ2ปีจากนี้เนี่ยจะมีอะไรกันเกิดขึ้นบ้างนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเรื่องหลักๆนะฮะที่จะมีขึ้นในช่วงระยะวันนี้นั่นเองนะครับทีนี้ลองไปดูกันในมุมมองเชิงเทคนิคของคุณป๊อปกันบ้างนะครับว่ามองยังไงบ้างกันของเซ็นเด็กในแนวโน้มนะครับในช่วงนี้แล้วก็แนวโน้มของตลาดในวันนี้ครับก็แนวโน้มนะครับเซ็นอินเด็กซ์ก็จริงๆยังเหมือนเดิมนะครับที่วันจันทร์เนี่ยได้คุยนะครับก็คือว่าสัปดาห์นี้เนี่ยคงเห็นการขยับขึ้นนะครับก็กรอบแนวต้านเนี่ยหลักๆเนี่ยสัปดาห์นี้มันอยู่ตรงบริเวณ1580นะครับผมก็เมื่อวานนี้นะครับเราก็เห็นขึ้นมาทดสอบแล้วนะครับรอบนึงนะครับแต่ก็ดูตื้อๆไปนะครับวันนี้เนี่ยก็เชื่อว่าเซนติเมนต์เนี่ยก็คงน่าจะเห็นการจังหวะเนี่ยที่มีการขยับขึ้นไปทดสอบอีกครั้งนึงครับตรงแถวๆบริเวณ1580 1583นะครับตรงนั้นนะครับแต่ว่าที่อยากให้มองตอนนี้นะครับก็คือเซฟ50นะครับพี่พงศ์ครับก็คือตอนนี้เซฟ50เนี่ยมันขึ้นมาอยู่ตรงระดับ 1,000 จุดนะครับซึ่งมันถือว่าใกล้ๆแนวต้านไฮเดิมของมันก็คือตรงบริเวณ 1,400 จุดนะครับก็ในระยะนี้นะครับก็อยากให้มองดูควบคู่กันไปนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเซ็น50เนี่ยมันยังผ่านตรงบริเวณ 1,400 จุดไม่ได้เนี่ยก็มันก็เปรียบเสมือนกับอัพไซด์เนี่ยมันยังไม่เปิดมากนะครับแล้วก็พอเซ็น50เนี่ยอัพไซด์มันไม่เปิดมันจะส่งผลกระทบกับเซ็นยังไงนะครับก็คือว่าเซ็น50เนี่ยถ้าเราคิดเป็นสัดส่วน market cap นะฮะครับครับมันกว่า 60% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหุ้นที่ market cap เนี่ยประมาณ 60% เนี่ยมันติดขัดนะครับยังไงแล้วเนี่ยผลกระทบตามมาเนี่ยมันก็น่าจะทำให้เซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยมันน่าจะเริ่มติดขัดๆตรงแถวๆบริเวณช่วง1580จุดด้วยนะครับก็คือในระยะนี้นะครับก็คือให้พิจารณาควบคู่กันไปนะครับระหว่างเซ็ตกับเซ็ต50อ๋อครับผมเพราะว่าทางด้านของตัวเซ็ต50เนี่ยก็คือขึ้นมาทดสอบไฮก่อนหน้าตรงนั้นแล้วใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าทางด้านของตัวเซ็ตอินเด็กซ์เองเนี่ยยังไม่ขึ้นมาใช่ครับก็คือเซ็ตอินเด็กซ์ตอนนี้ยังแลกการใช่ยังแลกการของตัวเซ็ต50นั่นเองนะครับก็ต้องดูแล้วทีนี้ถ้าดูเป็นรายกลุ่มรายอุตสาหกรรมกันหน้าท่านผู้ของคุณป๊อปเตรียมมาไหมครับตอนนี้ก็เดี๋ยวผมขออนุญาตดูสดๆในบิตนิวตอนนี้เลยแล้วกันนะครับก็กลุ่มพลังงานนะครับก็จริงๆก็เป็นลักษณะของการพักตัวอยู่นะครับก็วันนี้ผมเชื่อว่ากลุ่มพลังงานเนี่ยช่วงเช้าเราอาจจะเห็นการปรับลดลงนะครับเพราะว่า XD จากปตท.ใช่ไหมครับกี่บาทครับ10 บาทซึ่ง XD 10บาทเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยในช่วงแรกเนี่ยมันปรับลดลงประมาณ 2.9 จุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเห็นการที่เซ็ตเนี่ยมันกระโดดลงช่วงแรกก็อย่าเพิ่งไปตกอกตกใจอะไรมากนะครับมันเกิดจากการ XD ของปตท.นะครับผมซึ่งถัดมาเนี่ยมาดูกลุ่มพลังงานนะครับก็คือกลุ่มพลังงานเนี่ยก็ตอนนี้ก็ยังเป็นลักษณะคือแกว่งทรงตัวนะครับภาพก็ไม่ได้ดูแล้วไม่ได้มีสัญญาณบวกอะไรที่ชัดเจนนะครับขณะที่ถัดมาเนี่ยก็คือกลุ่มแบงค์นะครับกลุ่มแบงค์เนี่ยภาพก็เป็นลักษณะก็คือเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับที่ยังพักตัวอยู่นะครับขณะที่กลุ่มนึงเนี่ยก็คือกลุ่มICT กลุ่ม ICT เนี่ยน่าสนใจนะครับเพราะว่า
ปัจจุบันเนี่ยมันสามารถที่จะเบรกไฮนะครับเดิมเนี่ยในรอบตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเลยครับก็ภาพนี้ก็ถือว่าดูดีเลยนะครับ ICT นะครับก็คือภาพโดยรวมเนี่ยก็คือ ICT กับแบงค์เนี่ยแบงค์ก็ถือว่าดูดีอยู่นะครับครับผมก็มีทั้งของกลุ่มพลังงานอาจจะดูทรงๆอยู่ครับครับแต่ว่า2ต่อ1นะฮะแรงทั้งของกลุ่มที่ดีเนี่ยยังดีกว่าทั้งของกลุ่มที่ยังทรงๆตัวอยู่ก็เลยทําให้ทั้งของโอกาสที่อินเด็กซ์โดยรวมนั้นจะปรับขึ้นไปก็ได้ก็ยังมีอาจจะเป็นไปได้อยู่นั่นเองนะครับว่าก็อย่างที่บอกว่าต้องดูควบคู่กันนะครับระหว่างตัวของตัวเซต50กับเซตนั่นเองนะครับถามว่าเซต50นั้นยังไม่ผ่านนะครับบริเวณพันกับอีก4จุดไปได้ก็ตัวของเซตอินเด็กซ์เองนะฮะก็อาจต้องมาทดสอบดูบริเวณสัก 1,580 จุดนะครับสำหรับการโน้มวันนี้นะฮะก็เลยมองว่าการแกว่งตัวนะครับน่าเฉ่งการแกว่งตัวนะครับโดยแนวของแนวรับต้านวันนี้ให้เท่าไหร่ครับก็แนวรับนะครับก็อยู่ตรงแถวตรงบริเวณ1570ครับส่วนแนวต้านก็1583ครับนะครับตรงนี้83ด้วยกันนั่นเองนะครับทีนี้มาลองดูเรื่องของกระแสฟันโฟลว์กันบ้างนะครับก็ทางด้านของในภูมิภาคเองนะฮะในช่วงนี้เนี่ยก็ยังคงไหลเข้าอยู่เนาะนะครับโดยทางด้านของทางด้านของตลาดหุ้นไทยนะครับก็เมื่อวานนี้ทางด้านของต่างชาติอย่างที่บอกไปว่าซื้อไปประมาณสัก1,675นะครับล้านบาทด้วยกันนะส่วนตราสารหนี้เองนะครับทางด้านของต่างชาติเองก็ยังคงซื้อสุทธินะครับเมื่อวานนี้ซื้อติดต่อกันเป็นวันที่2แล้วนะครับที่ประมาณสัก 6,300 ล้านบาทนะครับก็ตรงนี้เองเนี่ยเลยทำให้ทางด้านของภาพรวมนะครับของกระแสเงินนะครับในเดือนมีนาคมนี้นะครับก็ทางด้านของต่างชาตินั้นก็ยังคงคือถึงแม้ว่าจะยังขายในหุ้นไทยอยู่นะครับก็แต่ว่ายอดเนี่ยลดลงมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ถ้าเป็นเทียบเป็นเงินดอลลาร์นะครับก็อยู่ที่ประมาณยังขายสุทธินะครับประมาณสัก193ล้านนั่นเองนะครับส่วนทางด้านของฟิลิปปินส์นะครับก็ทางด้านของภาวะตลาดที่อาจจะดูค่อนข้างแพงไปนิดนึงนะครับก็เลยมีการขายสุทธินะครับในฟิลิปปินส์นะครับประมาณสัก128ล้านเหรียญส่วนอินโดนะครับก็มีการซื้อสุทธิไป698ล้านเหรียญด้วยกันนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะฮะถ้าเราลองมาดูนะครับเรื่องของPE นะครับของแต่ละตลาดเนี่ยนะครับทั้งในกลุ่มภูมิภาคนะครับแล้วก็ทางด้านของในกลุ่มเอเชียทางด้านของอเมริกากับยุโรปตัวนี้เนี่ยอาจจะเห็นได้ว่าหลายตลาดเองก็มี PE ค่อนข้างสูงอยู่นะครับซึ่งในส่วนของตลาดของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียตอนนี้เนี่ยนะฮะถ้าว่าดูกันแล้วนะครับค่า PE ของตลาดหุ้นฟิลิปปินส์อาจจะค่อนข้างสูงไปหน่อยนะครับกับตลาดของตลาดหุ้นมาเลเซียด้วยนะครับอยู่ที่ประมาณสัก17เท่ากว่าด้วยกันนะครับส่วนบ้านเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 15.5 เท่านะครับซึ่งถ้าว่าลองมาเทียบเป็นค่า PEG นะครับหรือว่าเอาตัว PE ตั้งและหารด้วย G นะครับหารด้วยตัว Growth เนี่ยนะฮะก็ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าทางด้านของตลาดหุ้นฟิลิปปินส์กับมาเลเซียในปีนี้เนี่ยนะครับแต่ทางด้านของ Bloomberg Consensus เองเนี่ยเขาประเมินว่าจะเติบโตได้สักประมาณ5-6% ด้วยกันนะครับซึ่งถ้าเอาตัว PE เมื่อกี้นะครับประมาณสัก17เท่าเนี่ยมาหารด้วยตัว Growth นะครับที่ประมาณสัก5%กว่าๆนี้เนี่ยจะมีค่า PEG นะครับถึงประมาณสัก3เท่ากว่าๆด้วยกันนะครับแต่ว่าส่วนของบ้านเรานะฮะปีนี้ทางด้านของฝ่ายวิจัยประเมินเอาไว้นะครับว่าจะเติบโตได้ประมาณสัก 7% เศษนะครับประมาณสัก 7.1-7.2% นะครับเอามาหารกับทางด้านของตัว PE นะครับที่ประมาณสัก 15.5 เท่าเนี้ยค่า PEG เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 2.2 เท่านะครับซึ่งเรียกได้ว่าค่อนข้างถูกกว่า2ประเทศนี้ครับแต่ว่าทางด้านของอินโดเนียก็ต้องยอมรับว่าปีนี้ของเขาเติบโตดีกว่านะครับค่า PEG ของเขาก็เลยน้อยกว่ามันก็เลยเป็นตัวสะท้อนอันหนึ่งเหมือนกันนะครับที่กระแสเงินตัวนี้เนี่ยยังมีการไหลเข้าในตลาดที่ค่อนข้างถูกกว่าคือทางของอินโดนะครับแล้วก็บ้านเราเนี่ยก็เริ่มมีการซื้อกลับเข้ามานั่นเองนะครับเพราะว่าทางด้านของทั้งตลาดอื่นๆเนี่ยก็อาจจะดูค่อนข้างแพงกว่าบ้านเรานะครับส่วนทางด้านของตลาดหุ้นในอเมริกากับยุโรปเองนะก็หลังจากที่ดาวโจนส์นะครับขึ้นไปทำแรลลี่นะครับหลังที่ชนะของการเลือกตั้งในสหรัฐเนี่ยผ่านพ้นไปนะครับแล้วก็ขึ้นไปทำจุดสูงสุดนะครับทำนิวไฮในช่วงของประมาณต้นเดือนมีนา นะครับแล้วก็มาเจอเรื่องของความกังวลต่างๆนะครับเรื่องของความล่าช้าในนโยบายต่างๆก็เลยทำให้มีการปรับฐานขึ้นมานะครับซึ่งถ้าไปดูในค่า PE นะครับตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยแพงเลยทีเดียวนะครับค่อนข้างแพงเลยนะอยู่ที่ประมาณสัก18เท่าด้วยกันนะครับแล้วก็ถ้าว่ามาดูการเติบโตนะครับของตลาดหุ้นสหรัฐนะฮะก็อยู่ที่ประมาณสัก 8-9% ด้วยกันนะครับก็ตรงนี้เองเนี่ยเลยค่าทำให้ค่า PEG เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ2เท่า
อันนั้นประมาณ2เท่าด้วยกันนั่นเองนะครับก็ค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยทางด้านของการปรับขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับที่ผ่านมามันก็สะท้อนเรื่องของความคาดหวังต่างๆไปกันไปพอสมควรแล้วนั่นเองนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเรื่องของนโยบายต่างๆนะครับเกิดการล่าช้าไปอีกนะครับหรือว่ามีการหรือว่าอาจจะเกิดขึ้นไม่ได้ตรงนี้เนี่ยผมว่าก็อาจต้องระวังทางด้านของตลาดหุ้นสหรัฐนั้นจะอาจจะมีการปรับฐานลงมาอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังกันอยู่นั่นเองนะครับส่วนทางด้านของหุ้นนะครับรายตัวนะฮะแล้วก็หุ้นท็อปปิ้งในวันนี้นะครับตามบทวิเคราะห์นะครับของมาร์เก็ตท้องในวันนี้นะครับก็เลือกทางด้านของCPF นะครับก็แน่นอนว่ายังได้ประโยชน์นะครับเรื่องของไก่นั่นเองนะครับจากการที่ทางด้านของเกิดนะครับปัญหาไข้หวัดนกนะล่าสุดก็อยู่ที่ญี่ปุ่นนั่นเองนะฮะก็มีการทำลายไก่กันไปค่อนข้างเยอะทีเดียวครับกว่า 300,000 ตัวด้วยกันนะครับแล้วก็ทำให้ทางด้านของราคาไก่นะครับในช่วงนี้เนี่ยก็มีการขยับปรับเพิ่มขึ้นมานะครับจากทางด้านของซัพพลายที่หายไปนั่นเองนะฮะก็จริงๆเนี่ยในกลุ่มไก่ค่อนข้างดีหลายตัวเนาะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง JBT นะครับ TFT ก็ขึ้นด้วยใช่มั้ยฮะแล้วก็ CPF แต่ว่าถ้าเรามาดูกันนะครับการขึ้นของหลายตัวตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้ทางด้านของอัพไซด์นะครับก็อาจจะดูน้อยลงไปนะโดยเฉพาะ JBT นะครับเมื่อวานนี้ขึ้นไปแรงเลยใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้อยู่ตรง 18.8 นะครับผมแล้วเราให้แฟร์ไวลูเอาไว้ที่เท่าไหร่นะครับ19 บาทนะอาจจะดูค่อนข้างอัพไซด์หรือน้อยไปนิดนึงนะครับตอนนี้เราก็เลยลองให้สลับมาดูที่ทางด้านของตัว CPF นะครับดูตอนนี้นะครับราคา CPF ตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับ 29.25 ครับ 29.25 นะครับเทียบกับ Fair Value ตอนนี้เราอยู่ที่ 41.80 นะครับของ Upside นี่บานบานเลยนั่นเองนะครับมาโหฬารเลยนะครับส่วน TFG ก็อาจจะเก็งกำไรได้นะครับเพราะว่าทางของนักวิเคราะห์เรานะครับให้สวิตช์ไปนะครับเพราะว่าราคานั้นเกิน Fair Value ไปแล้วนั่นเองนะครับก็เรื่องทางด้านของตัว CPF นะครับเทรนด์ท็อปิกในวันนี้นะครับควบคู่กับทางด้านของตัว BBL นั่นเองนะครับ BBL ตอนนี้ถ้าเทียบกันนะครับทางด้านของหุ้น BBL เนี่ยกับทางด้านของหุ้นแบงก์ในกลุ่มอื่นๆเนี่ยเป็นไงบ้างครับคุณป๊อปครับก็ BB ถ้าผมตอบในเชิงเทคนิคแล้วกันนะครับก็จริงๆ BBL ตอนนี้มันค่อนข้างเป็นในลักษณะคือพักตัวในแนวโน้มขาขึ้นนะครับก็จริงๆแนวรับเนี่ยของ BBL นะครับในเชิงเทคนิคเนี่ยมันอยู่ตรงช่วงบริเวณ180นะครับถึง 181.5 ช่วงนี้แหละครับที่เป็นโซนแนวรับนะครับครับครับและอีกอย่างหนึ่งนะฮะถ้าในเชิงพื้นฐานนะครับ BBL เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์นะครับจากด้านของภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นมากที่สุดนั่นเองนะครับควบคู่กับด้านของตัว KTB ด้วยนะครับเนื่องจากว่าด้านของ BBL เองเนี่ยนะฮะเขามีสัดส่วนนะครับของดอกเบี้ยที่เป็นลอยตัวในส่วนของสินเชื่อเนี่ยมากกว่าดอกเบี้ยลอยตัวที่เป็นต้นทุนที่เป็นเงินฝากนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเอามาหักลบกันนะฮะเขาก็จะได้ยังคงเป็นเน็ตที่เป็นลอยตัวนะครับในส่วนของสินเชื่ออยู่นั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยนะเขายังมีสถานะนะครับเป็นเน็ตเลนเดอร์นะฮะหรือว่ามีการปล่อยกู้สินเชื่อมากกว่าทางด้านของการที่จะไปเอาดอลลาร์เงินฝากมาจากทางด้านของประชาชนนั่นเองนะก็เลยมีเป็นหุ้นที่ได้เชิงบวกนะครับเป็นได้เปรียบเชิงบวกแต่ทางด้านของดอกเบี้ยขาขึ้นนั่นเองนะครับก็ Fair Value นะครับของทางด้านของ BBL เนี่ยทางด้านของนักวิเคราะห์นะครับก็ให้เอาไว้ที่197.50 บาทนั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะคณะของนักวิเคราะห์นะครับคณะของพี่โอของเรานั่นเองนะก็ได้มีการออกบทวิเคราะห์นะครับ earning preview ของกลุ่มแบงค์นะครับก็เผื่อแป๊บเดียวนะครับ earning preview มาอีกแล้วนะครับไตรมาสที่1นะครับของปี60นะครับก็ถ้าสรุปโดยคร่าวๆนะครับกลุ่มแบงค์นะครับในไตรมาสแรกเนี้ยคาดว่านะครับน่าจะผลการดำเนินงานนั้นน่าจะดีกว่านะครับในไตรมาสที่4ปีที่แล้วนะครับโดยน่าจะเติบโตได้นะครับประมาณสัก 6% นะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสที่4ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็เติบโตได้นะครับประมาณสัก 13.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่1ของปี59นะครับโดยหลักๆนะครับก็มาจากทางด้านของตัว cost to income ratio นะครับที่ลดลงไปนะครับจากทางด้านของค่าใช้จ่ายที่ลดลงนะครับแล้วก็ทางด้านของตัว NIM นะที่ยังคงทรงตัวได้ระดับสูงนะครับจากทางด้านของตัวสินเชื่อที่มีการเติบโตขึ้นนั่นเองนะครับโดยเราก็ประเมินนะครับว่าทางด้านของแบงค์นะครับที่มีแนวโน้มนะครับผลประกอบการในไตรมาสที่1เติบโตค่อนข้างดีนะครับก็คือทางด้านของตัวจะมีทางด้านของ Tisco นะครับมี KTB แล้วก็มีทางด้านของตัว KBank ส่วนอาจจะมีการดรอปลงมานะครับของกำไรในไตรมาสแรกก็คือทางของตัว KKP นะครับแล้วก็ตัว TCAP นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าโดยรวมตรงนี้นะครับของทั้งกลุ่มเนี่ยนะฮะก็ประเมินนะครับว่ากำไรนะครับนะของกลุ่มแบงค์เนี่ยจะเติบโตได้ประมาณสัก 7.5% ด้วยกันนะครับก็ตรงนี้เองเนี่ยสิ่งที่ค่อนข้างจะเป็นตัวปัจจัยหนุนก็คือทางของโครงการสินเชื่อที่มาจากทางของภาครัฐนั่นเองนะครับแล้วก็ภาระการตั้งสำรองหนี้ที่ลดลงมานะครับเนื่องจากว่าคุณภาพสินทรัพย์ที่ดีขึ้นนะครับโดยตรงนี้นะฮะทางของ
นักวิเคราะห์นะครับของเรานะครับเขาเลือกทางด้านของตัว BBL นะครับแล้วก็ SCB รวมถึงทางด้านของตัว TCAP นะครับเป็นท็อปพิกในกลุ่มนั่นเองนะครับแล้วเราก็หยิบทางด้านของตัว BBL นะครับมาเป็นท็อปพิกนะครับของMarket Talk ในวันนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือถ้าโดยรวมนะครับสรุปนะครับของตลาดนะครับในวันนี้เนี่ยก็มองว่ามีโอกาสที่จะแกว่งขึ้นแกว่งตัวขึ้นได้นะครับในกรอบอยู่ที่1570ถึง1583จุดนั่นเองนะครับแล้วก็ดูให้ดูนะครับทางของตัวเซ็ต50นะครับควบคู่ไปด้วยนะครับกับทางของตัวเซ็ตอินเด็กซ์ไปด้วยนะครับถ้าหากว่าเซ็ต50เนี่ยนะครับขึ้นมาทดสอบ1400จุดพันกับอีก4จุดทั้งไทยกับอีก4จุดครับไม่ผ่านนะฮะก็ทางด้านของเซ็ตอินเด็กซ์เองก็อาจจะมีแนวต้านอยู่ที่บริเวณ1580จุดนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมีคำถามมานะครับมีคำถามมานะครับจากทางของพี่พรนะครับถามถึงตัว CK นะครับว่ารับที่เท่าไหร่ดีนะครับตอนนี้ยังไม่มีของครับ CK นะครับก็ฐานแนวรับเนี่ยมันอยู่ตรงบริเวณ 26.5 นะครับตรงนั้นนะครับครับผม 26.5 นะก็น่าที่จะเข้าไปรอ follow รับตรงนี้ได้นั่นเองครับมีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมฮะไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนจากกันไปนะเดี๋ยวขออนุญาตขายของนิดนึงแล้วกันนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือInvest Plus นะครับของไตรมาสที่2นะครับปีนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับออกมาสดๆร้อนๆเลยนะครับนี่ฮะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับปกสีน้ำตาลแบบนี้นั่นเองนะครับถ้าว่าท่านของลูกค้าของ Asia Plus นะครับท่านใดนะฮะสนใจอยากได้นะครับเรามีแจกให้นะครับใน SP Live ตรงนี้นั่นเองแต่ว่ากติกาจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับเรามีแจกกันทุกๆวันเลยนะครับก็ใครที่อยากได้เนี่ยติดตามกันดูให้ดีนะครับแต่ว่าถ้าใครนะครับใจร้อนนะครับอยากจะอ่านก่อนนะครับในรูปแบบของPDF ไฟล์นะครับก็สามารถที่จะดูได้เช่นกันนะครับก็คือเข้าไปที่แอป ASP Smart นะครับแล้วก็เข้าไปที่นะครับเมนู Research นะครับแล้วก็ไปที่ทางของตัว Investment Strategy นะครับข้างในจะมีเมนูย่อยนะครับ Invest Plus นะครับก็เข้าไปโหลดมาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นทางด้านของตัวไฟล์ PDF นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับก็มีทั้งหมดเนี่ย164หน้านะครับก็โหลดอ่านกันให้ตาแฉะกันไปเลยนะครับตรงนี้มีทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็อ่านกันได้นะครับถ้าหากว่าใครสามารถที่จะอ่านออนไลน์แบบนี้ได้นะครับก็ไปอ่านกันเลยนะครับในทางด้านของตัวนี้นะก็ผ่านแอป ASP Smart ของเรานั่นเองนะครับส่วนทางด้านของรูปเล่มตัวนี้เนี่ยจะมีกติกาแจกยังไงก็ติดตามกันนะครับติดตามกันเพราะว่าเราจะมีการแจกแบบนี้ทุกวันนั่นเองนะครับก็สำหรับทางด้านของ Market Talk นะครับในวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับก็เราสองคนนะครับก็ขอลากันไปก่อนนะครับก็ขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีในการลงทุนนะครับสวัสดีครับ